ต่อเลยนะครับมีเรื่องพูดอีกมากแต่ต่อเลยนะครับต่อข้อที่6เลยครับข้อที่6นะครับข้อที่6นี่ก็เรียกว่ามีความสำคัญมากนะครับนี่เลยครับตัวแรกเลยครับรู้เลยใช่ไหมครับอย่างนี้นี่รู้เลยใช่ไหมครับรู้ครับรู้ครับจานจานผมรู้อะไรจานใส่ข้าวหรือจานบินนี่ครูดีกว่าดูเป็นกันเองดูเป็นฟอร์มอลหน่อยจานจานอย่างเงี้ยเอ๊ะจะมาชกจานป่ะเหมือนกับฟุตบอลไทยลีกครับป่ะลุมสกรรมจานจานเป่าอย่างนี้ได้ไงลมจานแตกเลยกลางสนามเรียกครูดีกว่านะรู้ครับอะไรล่ะคอมพิวเตอร์แป่วเลยครับแป่วเลยครับนี่อันนี้รู้แล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมคอมเมอร์เชียลครับคอมเมอร์เชียลนะครับคอมเมอร์เชียลนะครับคอมเมอร์เชียลนี่ก็คือคืออะไรคือระบบปฏิบัติการนะระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการนะเชิงเลยครับเชิงแหละระบบปฏิการไม่ใช่ปฏิบัติการปฏิบัตินะต่อเต่ามีใส่ไหมน่าจะมีใส่นะระบบปฏิบัติการน่าจะถูกเชิงพาณิชย์ไงครับพาณิชย์นอนูสละอีนะชอช้างมีอะไรกระลันไหมไม่เป็นไรนะเอาอย่างเงี้ยแหละนะถ้าเป็นสมัยเรียนชั้นเด็กๆนะครูภาษาไทยนะบอกตีตายเลยสมัยก่อนภาษาไทยที่เราเรียนในโรงเรียนเนี่ยครูภาษาไทยเนี่ยน่าสงสารไม่มีใครให้ความสำคัญเลยโดยเฉพาะนะระบบการศึกษาเก่าสมัยเมื่อ40ปีที่แล้ว30 20 30 40ปีที่แล้วย้อนลงไปใช้ระบบ entrance เนี่ยไม่มีภาษาไทยนะหน้าที่พลเมืองเนี่ยศีลธรรมเนี่ยไม่มีนะสมัยก่อนเนี่ยเราฝรั่งจ๋าเลยตามประเทศที่เจริญแล้วชัดเจนถ้าคุณจะ entrance ทางด้านหมอเนี่ยนะเอาไปเลย5ตัวหลักๆเลย500คะแนนตัวละ100คะแนนใครได้คะแนนสูงก็ตัดลงมาจนกระทั่งเข้าเรียนแพทย์ในที่ในมหาลัยต่างๆได้ตามความประสงค์มีวิชาอะไรบ้างที่เรียนสมัยนั้นระดับมัธยมปลายหลักๆที่ entrance เข้านะคณิตศาสตร์ physics ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ physics ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ physics ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์เนี่ย4วิชาเนี่ยหลักๆเลยนะคุณจะเอ็นหมอนะมีชีววิทยาอีก1วิชาเป็น500แต้มนะครับอันนี้พูดถึงสายสามัญนะถ้าคุณไม่เลือกแพทย์เลยนะหรือกลุ่มตระกูลทางด้านแพทย์เลยนะแพทย์เภสัชสัตวแพทย์หรือทันตแพทย์ชีววิทยาคุณไม่ต้องสอบสอบเหลือ4วิชานะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยคุณชอบสอบแค่4วิชาก็400คะแนนตัดกันที่400คะแนน
ครได้คะแนนเข้าได้ก็เข้าได้ใครหลุดออกไปก็เข้าไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสอบ5วิชาเพราะว่าเลือกคละกันไปทั้งแพทย์แล้วก็ทั้งวิศวะนะครับส่วนทางด้านสายวิสามันพวกศิลปะเนี่ยเขาก็จะมีวิชาการของเขาที่จะสอบเพิ่มลดลงอะไรสอบไม่สอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยทางนั้นเขาก็ไม่สอบเขาไม่ต้องใช้เขาก็ใช้พวกศิลปะอะไรของเขาไปนะก็ลอกเลือกนิดหน่อยทีนี้เรามาดูนะครับกรีนสกรีนเนี่ยบูสกรีนเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับระบบการในเชิงพาณิชย์ได้อย่างไรอันนี้แหละครับตัวจักสำคัญเลยครับสำคัญพอๆกับ5ข้อที่ผ่านมานะครับในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าพูดถึงเชิงพาณิชย์เนี่ยก็คือการค้าขายนะครับพูดกันง่ายๆนะซื้อมาขายไปสร้างขึ้นมาขายออกไปมีผู้ผลิตที่เราเรียกว่าซัพพลายเออร์ปลายสุดของผู้ของห่วงโซ่นั้นเราเรียกว่าเอาง่ายๆเลยนะทางหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะมีซัพพลายก็ต้องมีดีมานด์ครับปลายสุดก็เป็นดีมานด์คือความต้องการมีซัพพลายเออร์ก็ต้องมีซัพพลายเออร์คือผู้ผลิตจ่ายออกมาก็ต้องมีความต้องการที่จะใช้ในสิ่งที่ผลิตแล้วเขาเรียกดีมานด์ซัพพลายพวกที่เขาเรียนเศรษฐศาสตร์เขาเรียกดีมานด์ซัพพลายแต่ระหว่างดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยดีมานด์กับซัพพลายมันหยาบเกินไปเราดูว่ามีอะไรบ้างซัพพลายโดยทั่วไปแล้วซัพพลายไม่ได้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเพราะสมัยก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตไม่มีออนไลน์อีคอมเมิร์ซไม่มีเห็นไหมคอมเมอร์เชียลเนี่ยปัจจุบันก็เป็นอีคอมเมิร์ซคืออิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซค้าขายบนอินเทอร์เน็ตนะตลาดกลางไม่มีนะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตไม่ได้ขายตรงกับผู้บริโภคหรือซัพพลายไม่ได้จ่อตรงกับดีมานด์เลยก็เกิดอะไรครับเกิดอะไรครับเกิด second supplier master supplier อะไรก็ว่ากันไปนะหรือถ้าแปลเป็นภาษาของเราเนี่ยเราเรียกว่าอะไรผู้ผลิตใช่ไหมแล้วก็มีอะไรมียี่ปัวคือเนี่ยเราเรียกยี่ปัวซาปัวซีปัวสินค้าจะประเภทไหนนะถ้าผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคเนี่ยนะมันก็จะไม่แพงมากและเขาคุมราคาได้นะแต่ถ้ามียี่ปัวปั๊มเนี่ยยี่ปัวต้องบวกกำไรเข้าไปใช่ไหมยี่ปัวต้องบวกกำไรไปสินค้าก็จะราคาสูงขึ้นถ้าสินค้าใดนะครับฮอตฮอตนะครับมีซาปัวซีปัวมีลุมกันเข้ามาขายเนี่ยนะขายต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะโอ้แพงมหาศาลแพงมหาศาลนะแล้วถ้าเป็นสินค้าที่ไม่มีคู่แข่งเนี่ยก็มีผู้บริโภคที่เข้าถึงได้ไม่มากแต่ว่าอำนาจการต่อรองอยู่ที่ยี่ปัวสาปัวสี่ปัวคนผลิตก็ต่อรองไม่ได้อะเพราะว่าถ้าไม่อาศัยยี่ปัวสาปัวสี่ปัวเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปขายใครใช่ไหมไม่รู้จะไปขายใครไม่มีความชำนาญตรงนี้นะนี่ก็เอาพูดกันคร่าวๆง่ายๆพอถึงทุกวันนี้เนี่ยมาระบบการค้าเชิงพาณิชย์มันถูกเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติเล็กๆเลยนะคือยี่ปัวสาปัวเนี่ยเริ่มหายไปในบางกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตตรงถึงผู้บริโภคเลยก็ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ผู้ผลิตก็ได้ประโยชน์นะมีลูกค้าอยู่ในมือ loyalty ตลอดไม่ต้องไปอาศัยใครใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเซกเตอร์ของสินค้านั้นๆด้วยนะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดเราไม่ได้เปิดคลาสการค้าขายนะเราเปิดคลาสคอมพิวเตอร์นะคุยเพื่อนเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็สตูดิโอทั้งหลายนะก็ให้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานป
ไปค้นคว้าถ้าสนใจไปหาหนังสือเศรษฐศาสตร์อ่านนะครับเยอะแยะในท้องตลาดนะครับทีนี้เรามามองว่าเอาแล้วไอ้บูกับกรีนสกรีนเนี่ยมันเข้าไปได้อย่างไรในคอมเมอร์เชียลเซกเตอร์ระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์นะในส่วนนี้ได้อย่างไรเข้าได้ครับเข้าได้แบบมีประโยชน์มากด้วยนะครับมีประโยชน์มากด้วยนะครับผมจะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะแล้วก็ไม่ยาวมากนะก็จะยกตัวอย่างสักเล็กๆน้อยๆนะยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะจริงๆเนี่ยมันมีเยอะแต่ว่าขออุบไว้บ้างนะอุบไว้ทําขายในอนาคตบ้างเพื่อหาทุนนะหาทุนมาสร้างโรงเรียนนะครับเดี๋ยวบอกหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวไปทําหมดเลยแล้วก็เราก็ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายเราก็ไม่มีเงินสร้างโรงเรียนเด็กๆในอนาคตก็รออยู่นะครับรออยู่อ่ะตัวอย่างแรกเลยนะผมว่าเขาก็มีคนทําแล้วล่ะแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดนะว่าเขาใช้บลูหรือกรีนสกรีนไหมนะครับนะตัวอย่างก็คือในวงการแฟชั่นในวงการแฟชั่นลงวงการขายเสื้อผ้าเนี่ยที่เราใช้กันนะทั้งผู้ชายผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะพฤติกรรมของผู้บริโภคนะ end user นะ end user ก็คือผู้บริโภคอยู่ล่างสุดในห่วงโซ่ของการค้าขายนะแต่พอผู้ห่วงโซ่เนี่ยคุณอย่าไปคิดถึงห่วงโซ่อาหารนะไอ้พวกนั้นนี่ปฏิวัติไม่ได้เลยนะหมายถึงว่าปลาสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเนี่ยสัตว์เล็กสุดก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารที่ถูกเขากินเพื่อหล่อเลี้ยงให้สัตว์ใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมครับมนุษย์ก็อยู่ต้นของห่วงโซ่อาหารเลยคือกินเข้าไปหมดเราได้กินเข้าไปหมดกินทุกอย่างที่ฝังหน้ามามนุษย์เลยครองโลกกินไปหมดอยู่ต้นของห่วงโซ่อาหารแล้วจะถูกเขากินก็ต่อเมื่อตายแล้วไงตายแล้วเอานะเราก็มาดูต่อนะตัวอย่างเนี่ยคือวงการแฟชั่นวงการแฟชั่นเนี่ยโดยเฉพาะแฟชั่นของคุณสุภาพสตรีนะคุณสุภาพสตรีเนี่ยเวลาไปซื้อเสื้อผ้าทั้งเห็นไหมถ้าไม่ได้ลงเนี่ยแหมแทบจะแบบอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้จับไม่ได้ลองนะไม่เอาดีกว่าไม่ซื้อถึงมันจะสวยยังไงก็แล้วแต่ให้ยืนดูเฉยๆแล้วบอกขนาดมาแล้วก็เอาไปเลยกลับบ้านไปลองที่บ้านเอาอย่างเงี้ยไม่เอาบอกสีมาเลยแล้วไปลองที่บ้านเอาอย่างเงี้ยขายได้น้อยตัดสินใจน้อยตัดสินใจน้อยนอกจากคนที่แบบว่าไม่มีแล้วเนี่ยต้องใช้เนี่ยเอาเลยคว้าไปเลยนะในความรุนแรงอย่างเนี้ยในหมู่ผู้ชายเนี่ยแน่ดีเนี่ยไม่มีอะผู้ชายเนี่ยจะซื้อนะก็ชอบใจอันนี้อ่ะสีนี้นะถูกฉลกหน่อยนะไม่ต้องไม่ใช่ว่าผิดฉลกอะไรเงี้ยบางคนก็ถือฉลกแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถือฉลกอย่างเงี้ยซื้อเลยกลับเลยซื้อเสร็จกลับเลยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราลองคิดกันดูแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ผู้หญิงต้องละเอียดเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยมักจะให้ผู้หญิงซื้อเสื้อผ้าให้นะครับเพราะว่าจะได้ของดีราคาถูกนะครับถูกทั้งเงินถูกทั้งใจนะครับเผลอๆก็ไม่ต้องออกเงินนะผู้หญิงออกเงินได้ผลพลอยได้นะพลอยได้อ้าวต่อทีนี้เราบูกับกรีนสกรีนเนี่ยมันเข้าไปได้ไงเข้าไปตอนไหนตอนนี้เลยครับนะผมจะบอกให้ตัวอย่างเช่นนะคุณมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวเพราะ economy of scale ไงคุณผลิตออกมาเนี่ยบานเลยนะเยอะแยะเลยนะแต่ขายไม่ออกเนี่ยเจ๊งไหมเจ๊งไม่เจ๊งแบบเจ๊งหนักด้วยนะแต่ถ้าคุณใช้บูและกรีนสกรีนเข้าไปเนี่ยนะช่วยนะในช่วยสับสนช่วยโดยตรงเลยนะคุณผลิตชุดเดียวเลยผลิตชุดเดียวเลยขนาดไม่จำเป็นด้วยผลิตออกมาเลยชุดเดียวเลยนะครับให้สวยงามเลยนะ
เช้งกะวับเลยนะคืออะไรเช้งกะวับภาษาทันวัยรุ่นเมื่อ40 ปีที่แล้วเนี่ยเช้งวับนะจากเช้งกะวับก็มาเปลี่ยนเป็นเช้งวับอะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่ใช้กันแล้วปฏิบัติหรือที่สวยเลยนะเสร็จแล้วคุณก็ตั้งเลยนะตั้งอุปกรณ์เลยนะกล้องนะกล้องธรรมดาเนี่ยนะคือทำเลยทำเหมือนสตูดิโอเลยฉากสีเขียวขึ้นมานะเสร็จแล้วคุณก็ลูกค้ามาถึงสนใจชุดนี้สนใจชุดนู้นทุกอันมีโปรโตไทป์แค่ชุดเดียวชุดสีเดียวสีจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยทั้งเคาน์เตอร์เลยทุกแบบเป็นสีแดงหมดเลยเป็นสีขาวหมดเลยก็ได้หรือคุณจะทำเป็นสีแต่ละสีก็ได้นะแต่คนละแบบนะลูกค้ามาถึงบอกโอ้แบบนี้หนูชอบแบบนี้ฉันชอบแบบนี้ผมชอบแบบนี้โอ้โมเดิร์นดีโอ้น่าติดใจแต่นะแต่นะสีนี้ไม่ชอบคุณน่ะมีสีนั้นไหมมีสีโน้นไหมขนาดไม่ได้เนี่ยเล็กไปใหญ่ไปไม่ได้คุณไม่ต้องห่วงนะครับคุณก็บอกลูกค้าเลยบอกว่าที่นี่เนี่ยนะครับเราทำแล้วแต่คุณนะเป็นโพลิซีของคุณนะเราทำตามขนาดของลูกค้าเลยนะคุณรอแค่วันเดียวหรือถ้าคุณไม่ต้องทำตามขนาดของลูกค้าก็ได้คุณทำเตรียมไว้แต่คุณไม่ต้องมาโชว์เดี๋ยวมันเก่าไอ้พวกดิสเพลย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ตกท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็ขายเลหลังนะบางทีก็ต้องทิ้งหรือไม่ก็ใช้เองหรือไม่ก็ให้ลูกน้องไปใช้เพราะมันเก่าจับไปนู่นจับไปนี่เสื้อผ้ายับไม่เป็นไรหรอกมันเก่าฉีกขาดบ้างหรือว่าสีมันก็ซีดเกิดจางลงไปนะถ้าเป็นชุดที่มันมีราคาค่างวดสูงๆนะคืออันนี้คุณประหยัดได้คุณทำชุดเดียวเลยที่มันเป็นสีเพนไปเลยไม่ต้องนั่นมาแล้วที่เหลือเนี่ยคุณก็เก็บไว้ในสต็อกตรงนั้นนะเสร็จแล้วคุณก็ให้ลูกค้าเนี่ยนะโอ้แล้วลูกค้าชอบใจด้วยนะเป็นเซอร์วิสที่ลูกค้าชอบใจเลยเพอเพอเนี่ยคุณเก็บเงินลูกค้าเพิ่มได้เลยนะนะจริงๆเดี๋ยวดูไปนะคืองี้ว่าเอาลูกค้านะครับเข้าไปในห้องเนี่ยห้องเล็กๆที่ทำเป็นสตูดิโอชั่วคราวเนี่ยลูกค้านึกว่าไปเปลี่ยนชุดโอ้ฉันไม่เอาชุดนี้ฉันไม่เอาไปเอาชุดที่ฉันชอบติเมื่อกี้ที่สั่งนะสีนู้นสีนี้บอกไม่เป็นไรครับไม่ใช่ครับก็เข้าไปลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะไม่ต้องถูกแอบถ่ายด้วยเนี่ยชุดนั้นน่ะใส่ไปล่ะนะลูกค้าถ่ายลูกค้ามาเลยนะกรีนสกรีนนะเสร็จแล้วก็ดูดจึ๊บเลยเหลือลูกค้าลอนจอนเอ้ยไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะคือเหลือวัตถุก็คือลูกค้าเนี่ยอยู่ในวิดีโอถ่ายรูปวิดีโอเลยแล้วก็มีท่าโพสให้ลูกค้าเลยนะหมุนไปหมุนมานะมีท่ามาตรฐานเลยให้ลูกค้าดูเลยก่อนเข้าไปเนี่ยลูกค้าต้องทำนี้นะ1 2 3 4 5 6ถ้าอยากจะดูมากขึ้นไปถึง10ถ้าดูมากขึ้นอีกไปถึง20โพสไปเลยนะทำที่ต้องการเลยนะแล้วเราไม่ต้องไปดูเขาเราตั้งกล้องจึ๊กแล้วเราก็เดินออกมาเลยแล้วบอกลูกค้าว่านะเดี๋ยวพอทำถึงท่าสุดท้ายเสร็จปั๊บนะบอกด้วยเดินออกมาแล้วบอกด้วยนะครับลูกค้าก็อยู่ในนั้นก็ทำเลยอยากจะทำอะไรก็ทำใช่ไหมครับโพสไปโพสมาอยู่ในกล้องกับบันทึกนะหลังจากนั้นเราก็เอาวิดีโอคลิปตัวนั้นนะมานะครับมาแล้วก็ดูจุ๊บเลยใช่ไหมนี่ไหมเทคโนโลยีกรีนสกรีนใช่ไหมได้ลูกค้ามาอยู่บนเป็นวัตถุอยู่บนวิดีโอขึ้นอยู่กับจำนวนและท่าโพสที่ลูกค้าจะทำโดยไม่ต้องอายเพราะว่าเราไม่ได้ดูเขาทำเขาทำของเขาเองตามสบายนะครับหลังจากนั้นนี่ผมพูดละเอียดมากเนี่ยน่าทำนะหลังจากนั้นคุณก็เอาชุดเนี่ยที่ทำเป็นวิดีโอไว้แล้วกรีนสกรีนไว้แล้วเนี่ยชุดนั้นน่ะคุณทำไว้หมดเลยทุกชุดใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาเข้าเลยเข้ากับวิดีโอของลูกค้าใส่ไปเลยครับแบ็คกราวด์เลยใส่นิวยอร์กเลยมหานครนิวยอร์กแบ็คกราวด์เป็นอะไร
เซ็นทรัลพาร์คเลยสวยๆหรือถ้าลูกค้าคนนี้คุยนะคุณก็แอบคุยก่อนนะเขาชอบอะไรชอบชายทะเลนะโอ้เนี่ยฉันไปเที่ยวชายทะเลมาฉันไปเที่ยวหิมะมานะเนี่ยโอ้โหไปเนี่ยไปถึงนี่เลยนะยุโรปนะไปถึงไอ้เนี่ยไอ้สวิสนะเยอรมันนะขึ้นไปถึงไอ้ที่สูงที่สุดไอ้มันชื่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้แล้วชื่อมันออกเยอรมันนะโอ้โหอุณหภูมิอย่างนี้นะชอบมากเลยเย็นเย็นเนี่ยออกไปเนี่ยนะสัตทานเลยมีพายุหิมะด้วยคุณฟังเนี่ยคุณยิ้มเลยคุณจดในใจไว้เลยเอาชอบนี่นะคุณเตรียมคลิปไว้แล้วเนี่ยคลิปพวกนี้ทําไว้เลยความยาวเท่าไหร่คุณก็ทําไว้นะแต่คุณนะคุณเสร็จแล้วคุณก็หาหน้าหาท่ามาให้ลูกน้องชวนลูกค้าคุยบอกขอเวลานะครับแค่10 นาที5 นาทีเองนะครับเพราะทุกอย่างคุณเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างคุณทำพร้อมหมดแล้วตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะไม่ถึง5 นาทีนะเครื่องก็ให้เครื่องมันแรงหน่อยนะโปรเซสปรุงออกมาแล้วลูกค้าคุณเนี่ยนะอยู่ยืนอยู่ที่มหานครนิวยอร์กเลยนะแล้วก็ใส่เสื้อชุดเนี้ยแล้วเสื้อเนี่ยเปลี่ยนสีไปเลยคุณนะลูกค้าชอบสีแดงนะแต่คุณทําให้เขาเลย20 สีเปลี่ยนชึบชึบชึบเลยทุกท่าที่โพสต์จนกระทั่งเขาบอกว่าโอ้เขาชอบชุดนี้นะชอบชุดนี้มากเลยคุณก็จัดการเปลี่ยนการโพสต์ทั้งหมดกี่โพสต์ก็แล้วแต่ให้เป็นสีเดียวกันเลยชุดนี้นะคุณว่าขายได้ไหมผมว่าทันทีเลยนะลูกค้านี่นะบอกไอ้ยาเท่าไหร่เนี่ยควักเลยนะควักไม่ควักเปล่านะเอ๊ะขอวิดีโอนี่ไปเก็บไว้ด้วยได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับแต่มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะเล็กน้อยเองครับผมไม่ได้คิดกำไรเลยนะผมคิดคุณแบบว่าเล็กน้อยเลยเนี่ยเนี่ยเสื้อเนี่ยราคา1,800ใช่ไหมชุดนี้นะราคาทั้งหมด5,200นะ5,200ผมคิดคุณ5,500หรือถ้าคุณมีเทคนิคการค้าหน่อยนะเพราะพวกนี้มันคุณทำไว้เยอะเนี่ยมันไม่มีต้นทุนหรอกต้นทุนนิดเดียวลูกค้าบอกคุยกันนะลูกค้าบอกลูกค้าไม่ได้จ่ายความจำนงหรอกที่อยากจะได้วิดีโอตอนแรกนะแต่ลูกค้าทุกเจ้าผมบอกเลยนะอยากได้หมดอยากได้เอาไปเก็บไว้หมดไว้ดูไงไว้ถูกท่าโพสต์ตัวเองว่าเลิศเลิศขนาดไหนคุยกันนะชุดนี้นะโหดีไซน์จัดยากมากเลยนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเนื้อดีทุกอย่างใยดีวัสดุดีหมดเลยนะ6,800นะสมมตินะ6,800ลูกค้าก็ตามลูกค้าล่ะลูกค้าก็ต้องต่อเนี่ยบาร์เกนต่อรองเนี่ยผมไปซื้อของผมก็ชอบต่อรองลูกค้าที่เขาต่อแบบเพียบๆหน่อยก็5,000ได้ไหมใช่ไหมเราก็บอกไม่ได้บอกผ่านขนาดนั้นนะครับคุณพี่เราไม่ได้บอกผ่านขนาดนั้นนะครับถ้าลดได้เนี่ยผมลดให้เลยนะเอางี้แล้วกันนะ6,500ได้มาผมลดให้300 บาทนะลูกค้าก็คิด300 บาทนี่น้อยไปน่าจะลดได้บ้างนี่เขาคิดได้เอางี้แล้วกันนะ5,000ไม่ได้นะ6,500เจอกันครึ่งทางนะเอา5,000บวก6,000ละเป็น11,500 บาทหาร2แล้วกันเอานี้แล้วกัน11,000 บาทแล้วกันหาร2คือเท่าไหร่11,500 5,500ป่ะลูกค้าเพิ่มไปเราอีก500เราก็โอ้โหนะจริงๆอะขายได้แต่ชั้นเชิงนะการค้าไม่ผิดนะครับไม่ผิดผมยืนยันว่าการค้าในลักษณะนี้ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบปฏิบัติการเชิงการค้านะครับคุณต้องการกำไรลูกค้าต้องการจ่ายน้อยแต่คุณต้องการได้เยอะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินก้อนนั้นไม่ได้ไปไหนก็หมุนเวียนอยู่ในระบบธุรกิจผู้ผลิตเนี่ยเมื่อได้เงินมาบางทีเขาก็ไปพัฒนานะพัฒนาเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือจ้างบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้นเพื่อผลิตสิ่งที่ดีขึ้นดีไหมล่ะคุณก็ดีย้อนกลับมาให้คุณได้ใช้สิ่งที่ดีๆขึ้นไปนะขายดีขึ้นของก็ราคาลงอ่ะ5,500เหรอเอาอย่างนี้นะผมให้เลยนะสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยคือมันลดมากไม่ได้อย่างนั้นนะคุณพี่ลดมากไม่อย่างนั้นผมอยากขายจริงๆแต่ผมทำไม่ได้เพราะมันขาดทุนนะคุณพี่เอางี้แล้วกันผมให้คุณพี่นะ6,500เท่าเดิมนะคุณพี่ลดให้300นะแล้ววิดีโอชุดเนี่ยที่ถ่ายทั้งหมดเนี่ยผมให้คุณพี่เลยผมก๊อปให้คุณพี่กลับบ้านไปดูเลยเก็บไว้ได้เลยนะ
้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะทำตรงนี้เท่านั้นแหละร้อยละร้อยนะควักเลยครับได้ได้เนาะเอามาเลยนะแล้วใส่อะไรดีอ่ะใส่ซีดีใส่ดีวีดีใส่ทรัมไดร์อะไรทรัมไดร์ราคา100 กว่าบาทคุณก็ก๊อปให้เขาได้ตรงนั้นนะคุณก็มีลูกน้องอยู่คุณก็พูดอยู่เนี่ยลูกน้องก๊อปแล้วนะก๊อปแล้วปุ๊บพอลูกค้าฟักเงินปั๊บอย่าให้ช้าช้าได้เปลี่ยนใจลูกน้องก็เดินออกมาเลยเสื้อชุดนั้นกางเกงชุดนั้นหรือกระโปรงชุดนั้นพร้อมกับแผ่นของเขาอะของลูกค้าเนี่ยเขาจะตกใจเลยนะโอ้โหบริการดีมากเลยนะเร็วมากเลยโอ้น่าประทับใจนะขอบพระคุณอย่างสูงแล้วโอ้โหขอบคุณอย่างสูงเห็นไหมไร้สาระไหม ไม่รู้ไปกันไร้สาระไหมจริงๆมีตัวอย่างอีกตั้งเยอะนะไม่ยกแล้วนะเอาตัวเดียวเนี่ยคอมเมอร์เชียลระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์เราสามารถที่จะใช้บลูกรีนสกรีนแอปพลายต่อยอดเข้าไปเพื่อการค้าขายที่ดีขึ้นทำให้ Production เราดีขึ้นทำให้ Image ของบริษัทดีขึ้นเป็น Add-on Service ที่น่ามหัศจรรย์สำหรับลูกค้านะครับโอเคนะครับต่อไปข้ามเลยเพราะว่ายังเหลืออีก3ข้อนะ3ข้อนี้ตัดบางส่วนออกไปแล้วนะข้อที่7นะครับทีนี้จะเร็วหน่อยแล้วนะเพราะข้อที่7แล้วนะเพราะว่าโอ้มันยาวเหมือนกันนะที่คุยมาเนี่ยนะตอนแรกคิดว่าจะคุย30นาทีตอนนี้กลายเป็น2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ VSDC Video Editor ซอฟต์แวร์ตัดต่อแต่งเติมดูสีเขียวหรือสีน้ำเงินออกจากวัตถุในกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินก็ได้คุณจะได้รู้ไงว่าถ้าไม่เสียเงินเป็นยังไงเสียเงินเป็นยังไงแล้วทำยังไงดูดยังไงทำยังไงแต่ที่ผมพูดตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สูญเปล่านะคุณฟังแล้วคุณคิดคิดแล้วต้องฟังฟังแล้วต้องคิดนะครับแล้วคุณจะได้ประโยชน์มากจริงๆมันแอบแฝงนวัตกรรมในอนาคตไว้ทั้งสิ้นนั่นที่ผมพูด ข้อที่7นะครับข้อที่เจ็ดอะไรข้อที่เจ็ดนะนี่เลยก็ยังวนเวียนว่ายอยู่อะไรฮะเป็นไงเขียนแค่นี้รู้ไหมไม่รู้เพิ่มอีกหน่อยโอ้อย่างนี้รู้เลยไม่น่ารีบเขียนเลย ไม่น่าใส่โอเลยรู้เลยโปรโมอะไรครับโปรโมชั่นอลครับ TIONAL โปรโมชั่นอลนี่คือระบบก็ทับศัพท์โปรโมชั่นคืออะไรคือระบบอะไรภาษาไทยถ้าเขียนไม่ถูกก็ไม่ต้องเขียนนะ หรือว่าตัวเองนี่ประวิตรเขียนไม่ถูกไม่ต้องเขียนนะเดี๋ยวอายเขานะ promotional ระบบอะไรระบบส่งเสริมไงระบบนะสลอดสลวยไปเนี่ยช่วยกันแต่งหน่อยส่งเสริมส่งแล้วเนี่ยสูงส่งไม่ไทยนะไม่เอกระบบส่งใช่ไหมส่งเสริมละสอรอสระอีใช่ไหมแล้วก็มอม้าป่ะสวยงามระบบส่งเสริมล่ะส่งเสริมการขายระบบส่งเสริมการขายอ
ระบบส่งเสริมการขายต้องอธิบายไหมระบบส่งเสริมการขายเนี่ยเป็นหัวใจหลักของคอมเมอร์เชียลที่ผมอธิบายไปแล้วแล้วตัวอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังไปเนี่ยก็คือระบบส่งเสริมการขายประเภทหนึ่งถูกไหมทีนี้บลูกรีนสกรีนเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ส่งเสริมการขายในลักษณะนั้นอย่างเดียวนะคือคุณเป็นบริษัทเนี่ยหรือคุณเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นหน่วยงานที่ทำกำไรค้าขายหรือไม่ทำกำไรก็ยังได้นะของรัฐบาลก็ได้การไฟฟ้าได้หมดการประปาการไฟฟ้าได้หมดครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะพบอยู่เสมอก็คือมีโปรโมชั่นและเมื่อมีการโปรโมชั่นบุคลากรในหน่วยงานของคุณทั้งหมดจะต้องทราบรายละเอียดของการโปรโมชั่นครั้งนั้นนั้นนะถ้าไม่ทราบนะครับคุณกระจายไปไม่หมดนะครับตายเลยครับนะอิมเมจที่ลูกค้าได้รับจะมึนเลยครับเขาจะไม่มาหาคุณอีกไปเลยนะจะโทรมาถามเออได้การมีโปรโมชั่นนี้ไปเจอคนที่หรือหน่วยที่ไม่ทราบก็จะตอบแบบเข้าลุกเข้าพงทำให้คุณจะมีความคือลูกค้าจำนวนมากเลยนะยิ่งเมืองนอกถ้าตกต่อไม่ตรงหรือไม่ได้เนี่ยนะเขาจะดีฟายว่าบริษัทคุณเนี่ยไร้ซึ่งประสิทธิภาพเลยนะไร้ซึ่งความจริงใจนะครับเขาจะไม่กลับมาอีกเลยนะครับเขาไปแล้วไปรับเลยนะไม่กลับมาหาคุณอีกเลยนะของคุณเนี่ยอยู่ในสต็อกเลยไม่ต้องขายนะครับเพราะฉะนั้นระบบโปรโมชั่นเนี่ยไม่ใช่แค่ attack กับลูกค้าดังตัวอย่างที่บอกไปนะครับแต่โปรโมชั่นเนี่ยยังรวมถึงการทำเทรนนิ่งการทำ advertising ในหน่วยงานของคุณนะครับก็ไม่ถึงกับ advertising เพราะ advertising เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อย่อยเพราะเป็นข้อต่างหากนะครับโปรโมชั่นเนี่ยคุณก็ต้องคุณสามารถที่จะใช้ blue and green screen เนี่ยเข้ามาทำเพื่ออะไรครับเพื่อให้บุคลากรของคุณทั้งบริษัทเนี่ยตั้งแต่ผ่านโรงเลยนะผมเอาเงี้ยนะถ้าบริษัทคุณจะเจริญก้าวหน้าและถูกยกย่องให้เป็นบริษัทดีเยี่ยมนะคุณโปรโมชั่นของคุณเนี่ยโปรโมชั่นของคุณต้องเป็นไงรู้ตั้งแต่ผ่านโรงเลยนะแม่บ้านผ่านโรงเนี่ยรู้เลยนะจนกระทั่งถึงผู้บริหารสูงสุดเลยทุกคนรู้หมดแล้วรู้ในทิศทางเดียวกันรู้ในเชิงของการค้าขายเดียวกันและรู้รายละเอียดเหมือนกันและมองภาพพจน์ของการทำโปรโมชั่นครั้งนั้นได้กระจ่างแจ้งเหมือนกันเลยนะพูดเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคุณจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรนั่งประชุมคุยกันเนี่ยไม่มีทางเพราะว่า imagination ของแต่ละคนไม่เหมือนกันฟังแล้วก็จะimagination ต่างกันไปตามประสบการณ์และตามที่มาของคนคนนั้นไปคุยกับลูกค้าอาจจะต่างกันได้คนหนึ่งอาจจะบอกว่าทำไม่ได้อีกคนบอกทำได้ลูกค้างงตกลงทำได้หรือไม่ได้เนี่ยไหนไปเรียกเจ้านายคุณมาที่ว่าทำได้หรือไม่ได้เนี่ยตายเลยนะคุณขายหน้าเลยนะขายหน้าเลยนะแล้วถ้าลูกค้าคนนั้นเป็นคนที่แบบละเอียดยิบนะลงโซเชียลว่าคุณนะไม่เกิดเลยจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าคุณทำตามที่ผมบอกแล้วก็ใช้ blue and green screen เข้าไปช่วยคุณทำระบบมัลติมีเดียเลยทุกครั้งที่เป็นอย่างนี้นะคุณทำระบบมัลติมีเดียขึ้นมาเฉพาะบริษัทของคุณเลยนะครับเอา blue screen green screen อะไรก็แล้วแต่เข้าไปทำเข้าไปทำเป็นระบบมัลติมีเดียเลยนะอธิบายให้น้อยที่สุดแต่ใช้มัลติมีเดียชี้แจงให้มากที่สุดตามนุษย์เห็นมันจะเหมือนกันคุณเห็นปากกาเนี่ยสีอะไรเนี่ยคุณให้กี่คนมาดูมันก็คือปากกาอย่างนี้แล้วก็สีเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่บอกสีแดงกลายเป็นสีดำสีดำกลายเป็นสีแดงไอ้อย่างนั้นเนี่ยก็พิจารณาเลยนะ
ออกจดหมายสามฉบับนะยัดผีพรามนะฉบับที่สี่ก็ทองขาวนะอย่างเงี้ยไม่ผิดกรมแรงงานนะโดยมีเหตุผลเรามันมีเหตุผลไงที่จะต้องให้ที่จะต้องทำอย่างนั้นแต่ก็บางทีก็โหดร้ายไปหน่อยต้องให้โอกาสนะให้โอกาสเขามากๆนะครับอย่าทำอะไรที่หักด้ามพลาด้วยคำนะครับเพราะฉะนั้นเห็นแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะไม่พูดมาวันนี้มันมีตัวอย่างเยอะนะแต่ว่าเอานะเราไปค่อยๆคุยกันในรายละเอียดยังอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผมจะไปข้อที่8เลยนะครับข้อที่8นะครับข้อที่8ข้อที่8ก็คือก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราก็จะต้องมาพูดกันอีกก็คืออะไรครับเห็นอย่างนี้ก็สบายเลยใช่ไหมadvertising กับคืออะไรฮะ advertising คือระบบอะไรฮะระบบอะไรฮะระบบละบบบบระบบอะไรฮะระบบการโฆษณาครับแต่ไม่ต้องมีชวนเชื่อนะโฆษณาเนี่ยพอเราบอกจริงๆระบบ advertising หรือโฆษณาเนี่ยมันก็คือโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นแหละคุณโฆษณาสินค้าคุณแล้วไม่ชวนเชื่อเนี่ยชวนไม่เชื่อเนี่ย สินค้าคุณเนี่ยออกขายแล้วคุณเราไปออกแอดหรือแอดเนี่ยเรียกเขาเรียกสั้นๆเนี่ยแอดก็คือ advertising ก็ออกแอดโฆษณาให้ลูกค้าไม่เชื่อเนี่ยเอานะไม่แน่นะบางทีพวกระดับซูเปอร์อะไรซูเปอร์เซลล์เนี่ยเขาอาจจะทำตรงข้ามไปปรากฏขายดีฮะผมค้าไม่เชื่อเนี่ยไม่จริงหรอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลูกค้าซื้อไปใช้ฮะอาจจะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะอยากจะลองไหมหรือมันตรงสินค้าคุณดีอยู่แล้วสินค้าคุณมันเป็นที่ต้องตาต้องใจของสังคมแล้วก็ของคนในประเทศนั้นหรือทั่วโลกอยู่แล้วคือไม่ต้องมีแอดมันก็ขายได้คุณไปออกแอดไม่ดีหรือเขาดื้อกันว่ามันไม่ดีมันก็ขายได้ครับเพราะมันเป็นสินค้าที่ไม่มีคู่แข่งแล้วต้องใช้ในชีวิตประจำวันเขาก็ไม่เป็นไรไม่ดีอ่ะก็ซื้อไปใช้ก่อนนะนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าใช้แล้วมันดีอ่ะก็ทีนี้ก็เลยใช้กันใหญ่ก็มีนี่คือความแปลกแยกและแปลกประหลาดของระบบของคนเราของมนุษย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็แต่ความแน่นอนก็คือวิชาการนะครับส่วนปลีกย่อยที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันนานๆเกิดทีแต่ถ้าคุณทำตามวิชาการเป๊ะๆนะถ้าคิดเป็น 100% นะก็ 99% นะถูกต้องตามหลักวิชาการทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จแต่จะมีเพียง 1% นะที่ผิดเลยผิดหมดเลยแต่เอ้ยขายดีกว่าทำตามวิชาการด้วยมีทำไมจะไม่มีล่ะก็เราอยู่มาถึงขนาดนี้เราก็รู้ใช่ไหมมีก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างอะไรมากนะ advertising เนี่ยคือระบบการอะไรการโฆษณาข้ออะไรนะเห็นแต่ฉอจริงข้อละครเนี่ยข้อละครไหนพวกที่เก่งระบบสัมพันธ์เนี่ยไหนลองส่งพลังจิตทางไกลมาให้ผมหน่อยสิเอ้ยอย่าเพราะคนละครั้งนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยๆหาดูนะคนละครั้งนี่มันคือแบบตัวไงนะแบบตัวมอมาใช่ไหมแล้วก็หัวมันใหญ่ๆเนี่ยถึงหน้าเวลานี้เนี่ยผมยังหาคนละครั้งไม่ได้จริงๆประธานโทษนะประธานโทษนิดนึงก็คือพักผ่อนแหละคุณก็พักแหละคุณพักแต่ผมไม่ได้พักหรอกเพราะผมหาคอละครอยู่แต่คุณพักได้เลยนะ
จนกว่าผมจะหาคอละครั้งเจอนะอ๋อนี่ไงมันอยู่ตรงเอสนะตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่นี่ถูกต้องแล้วระบบการโฆษณาโฆษณาสำคัญไหมไม่เป็นไรจะหมดแล้วเนี่ยก็ถามมาก็ต้องตอบไปถามมามากก็ต้องตอบไปมากถามมาน้อยก็ต้องตอบไปมากยังไงเนี่ยมีประโยชน์นะมีประโยชน์นะอย่าละเลยนะผมว่าช่วงเนี้ยที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยคุณต้องฟังเลยนะต้องฟังเลยนะจะบอกให้รู้ด้วยไม่งั้นนะบางคนบอกไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วดูไปทำไมเรียนไปทำไมทำอะไรได้เออนี่ไงโอ้โหเพียบเลยเห็นปะไอ้ประเทศซึ่งระบบการโฆษณาทั้งหมดในระบบธุรกิจในระบบที่ไม่ใช่ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการสื่อให้มนุษย์บนโลกใบนี้รู้เข้าใจตามที่คุณต้องการตามที่คุณต้องการนะก็ใช้นี่แหละ advertising advertising จะมีคุณภาพสูงที่สุดต้องมีกรีนและบูสกรีนเข้าไปเกี่ยวข้องคุณจะทำได้สมใจนึกเลยนะใส่ชวนเชื่อหน่อยดีไหมระบบการโฆษณาชวนเชื่อเอ๊ะไอ้นานี่ผมมันแปลกๆนะเนี่ยขอนิดนึงขอลองใส่เป็นนอนเนนดิเออเนี่ยเป็นไงเฮ้ยถูกแค่น่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะว่าจะเป็นเงี้ยอ้าวไม่มีใครทักมาเลยนะก็อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแหละครับระบบการโฆษณาครับชวนเชื่อชวนไม่เชื่ออะไรทั้งหลายนี่ต้องมีบูและเกณฑ์สกรีนไปเกี่ยวข้องกับคุณภาพบอกมันนี่สวยงามเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะและในอนาคตนะจะมีอีกเป็นร้อยเป็นพันปีในโลกนี้ยังมีมนุษย์อยู่และอยู่กันอย่างนี้นะครับอยู่กันยังไงก็แล้วแต่ให้มันรุ่นใหม่นะแอดเวอร์ไทซิ่งเนี่ยสำคัญนะโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยทุกสาขาเลยนะไม่ว่าในภาวะสงครามเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อก็โอ้ผมว่าโฆษณาเนี่ยเป็นหลักเป็นหัวข้อใหญ่เลยนะหัวข้อใหญ่มากเลยนะครับใหญ่จนรับไม่ไหวเลยนะเพราะว่ามันใช้งานทั้งหมดเลยนะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็ต้องจากการโฆษณาสหรัฐอเมริกานะครับเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ในทั้งในแง่ของระบบเศรษฐกิจใหญ่ทั้งในแง่ของระบบอาวุธใหญ่ทั้งในแง่ของความรู้ความสามารถใหญ่ทั้งในแง่ของอะไรครับการบริโภคบริโภคทุกอย่างมากที่สุดในโลกพลังงานในโลกนี้คิดเป็น 100% ก็บริโภคไปแล้วคนเดียวเลย 45% อีก 55% รู้สึกจะ 55% ด้วยมั้ยอีก 45%ให้อีก200กว่าประเทศแบ่งกันไปน้ำมันออก45เพราะว่าจีนพังงาขึ้นมาจีนก็ใช้เยอะจีนก็ใช้เยอะแต่จีนใช้น้ำมันไม่มากใช้ถ่านหินเยอะนะครับแต่อเมริกานี่ใช้น้ำมันถ่านหินไม่ค่อยใช้นะครับใช้แต่ผู้คุณภาพดีคุณภาพไม่ดีไม่ใช้นะครับก็อย่างเงี้ยครับเศรษฐีก็รักษาสุขภาพนะไม่ใช่เศรษฐียากจนลงมานิดนึงก็หยวนน่ะหยวนไงหยวนก็คือเงินระบบเงินของจีนหยวนระบบคนที่ยากจนหน่อยก็อะไรก็ได้นะขอให้จุดติดเป็นไฟมีแสงสว่างใช้มีขับรถเดินหน้าไปได้ก็เอาหมดมีผลต่อระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้สนใจอะไรสหรัฐอเมริกาใช้ advertising นำหน้ามาตลอดตั้งแต่ยุคสงครามโลกจนถึงสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วเขาก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อนะครับเจ้าพ่อแห่งการโฆษณาชวนเชื่อทั้งสิ้นนะครับเจ้าพ่อแห่งการโฆษณาชวนเชื่อทั้งสิ้นนะครับโฆษณาชวนเชื่อจนตัวเองก็ยังเชื่อสนิท 100%
ถ้าคุณทำโฆษณาแล้วตัวคุณเองเชื่อสนิท100%คุณประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าคุณเองคนทำอย่างเชื่อเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็เชื่อเช่นกันนะครับถ้าคุณไม่มีไบแอสในจิตใจของคุณหรือไม่มีความลำเอียงนะครับทีนี้เรามาดูว่าก็เช่นกันครับตัวอย่างของการโฆษณาเนี่ยมีให้เห็นตลอดนะคุณเนี่ยคุณแค่มองออกไปนอกบ้านคุณเนี่ยคุณก็จะเห็นละป้ายโฆษณาเห็นนู่นนี่โฆษณาทั้งนั้นถ้าคุณเพิ่มเติมนะเทคโนโลยีของบลูและกรีนสกรีนเข้าไปนะสนุกเลยครับทั้งสนุกทั้งได้ผลทั้งได้ความรู้และได้ความแปลกใหม่ได้คุณภาพที่อยู่เหนือการทำโฆษณาแบบเก่าทั้งสิ้นนะครับโอเคครับต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วผมยกให้เป็นข้อสุดท้ายตัวเลขสวยด้วยเป็นตัวเลขที่มงคลนะข้อ9ข้อ9ข้อ9ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับตัวนี้สำคัญเลยสำคัญไม่แพ้กับที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนะคือ9ข้อเนี่ยหัวกะทิเลยไอ้ที่จริงๆมันมากกว่านี้นะครับแต่มันเป็นปลีกย่อยปลีกย่อยที่เดี๋ยวเราไปคุยกันในตอนที่ทำโปรแกรมหรือตอนไหนเนี่ยมันคุยได้นะครับปลีกย่อยๆนะครับเอาหัวข้อใหญ่ไปเลยนะหัวข้อใหญ่อันสุดท้ายก็คืออะไรอะไรครับเนี่ยผมบอกเอ็มบัฟโอ้โหทุกคนบอกสุดยอดซีดปากกันจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับเลยนะครับไม่ใช่อาหารนะไม่ใช่มีทไม่ใช่เนื้อนะหรือว่ามิลอะไรนะเขาเรียกมิลนี่ก็อาหารว่างหรืออาหารอะไรชิ้นใหญ่นะมิลนะครับแล้วก็อันนี้ครับมูวี่ครับหนังครับหนังครับใช่ไหม อีกอันนะนี่ครับเป็นไงครับมิวสิกครับมูวี่มิวสิกแล้วก็เอาเพิ่มให้อีกอันหนึ่งนะจริงๆผมน่าจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะนี่เลยครับเนี่ยฟันเลยครับฟันวิดีโอวิดีโอสนุกสนุกใช่ไหมเอามาฟันวิดีโอฟันวิดีโอคลิปกรีนสกรีนหรือบลูสกรีนเนี่ยอันนี้คือไดเรกเลยฮะไม่ใช่ส่งเสริมอันนี้ไดเรกเลยครับจะทำหนังได้ดีได้สวยได้ถมจริงได้สนุกสนานได้แปลกได้อะไรหนังไซไฟหนังอะไรก็ว่าแต่สงครามไม่สงครามหนังนักกระตุ้งกระจิ๋งหนังท่องเที่ยวหนังสารคดีทุกอย่างถ้าคุณมีบลูและเทคโนโลยีของบลูและกรีนสกรีนเข้าไปช่วยนะจบเลยครับจบจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังมิวสิกเนี่ยเป็นไงมิวสิกวิดีโอใช่ไหมพวกวิดีโอคลิปต่างๆเนี่ยที่สนุกสนานคุณมีเทคโนโลยีสูงกว่าเขาในเรื่องของบลูและกรีนสกรีนเนี่ยคุณภาพออกมาเนี่ยประทานโทษนะขายได้เลยขายได้ตั้งแต่ยังไม่เดินออกจากบ้านหรือไม่ต้องออกจากบ้านเลยหัวกระไดบ้านไม่แห้งเขาจะมาซื้อหนังคุณมาซื้อมิวสิกวิดีโอของคุณมาซื้อวิดีโอคลิปของคุณเนี่ยหัวกระไดไม่แห้งแต่คุณจะต้องทำได้ดีจริงๆซึ่งผมปูพื้นคุณมาแล้วปูพื้นคุณมาแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็การทำเนี่ยที่แต่ละคนแต่คุณต้องมีคอนเซ็ปต์ของการทำไว้ในสมองก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงของคุยเฟื่องเนี่ยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยผมบอกให้นี่คือวัตถุดิบเลยนะคือวัตถุดิบชั้นดีที่คุณจะจำหรือไม่จำก็ได้ถ้าคุณไม่จำคุณก็เก็บวิดีโอส่วนนี้ไว้แล้วก็ฟังมันซ้ำๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ซึมเข้าสมองแล้วเวลาที่คุณจะทำนะมันจะเตือนใจคุณเสมอว่าไอ้
แน่ครูภวิชนะเขาเคยพูดอย่างนี้เนี่ยเอเราทํามาเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ตรงกับที่ไม่ดีเหมือนที่ครูเขาพูดนะเออไม่เอาดีกว่าลือทำใหม่ใช่ไหมเอ๊ะมันต้องทำอย่างนั้นนะเอ๊ะครูก็เคยบอกว่าไอ้ตรงนี้นะถ้าเราเพิ่มตรงนั้นเข้าไปมันมีเทคโนโลยีเราคิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมานะเราลองดีกว่าอ่ะ R&D อ่ะ R&D อ่ะตอนแรกก็ไม่รู้ R&D คืออะไรนะดูครูประวิตรเขาพูดแล้วเออรู้แล้ว R&D คืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเฉลยเดี๋ยวค่อยบอกนะแต่คนส่วนใหญ่รู้ R&D คืออะไรก็คงจะไม่ต้องพูดมากนะเดี๋ยวยังมีสรุปอีกสรุปแล้วค่อยเข้าสู่การปฏิบัติการกับโปรแกรมนะครับเดี๋ยวมีสรุปเล็กน้อยกับการที่เราคุยมาทั้งหมดณเวลาเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ2 ชั่วโมงเสร็จแล้วที่เราคุยแค่1 คำถามที่ท่านถามมาหลายคนมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าคำถามเนี่ยอยู่ในใจของทุกคนด้วยซ้ำไปแต่ไม่กล้าถามไม่ใช่ไม่กล้าถามไม่รู้จะถามยังไงใช่ไหมไม่รู้จะถามยังไง อ่ะผมบอกไม่รู้จะถามยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวจะใส่ให้นิดหนึ่งนะ ไม่รู้จะถามยังไงเนี่ยคุณนี่เลยเปิดเวิร์ดเลยโน้ตแพดอะไรก็ได้นะจริงๆอ่ะคุณเขียนใส่กระดาษก็ได้แล้วก็สแกนเข้ามาในคอมพิวเตอร์เลยนะทำให้มันเป็นไฟล์ก็แล้วกันทำให้มันเป็นแฟ้มข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ให้ได้ไหว้วานใครทำลูกเต้าทำได้หมดไม่ยากเลยนะคุณเปิดอะไรก็ได้นะที่โปรแกรมที่เขียนเนี่ยที่เขียนหนังสือได้แม้แต่โปรแกรมเนี่ยช็อตคัทก็ทำได้โปรแกรมที่จะสอนคุณเดวีเอสดีซีก็ทำได้ Adobe After Effects Photoshop ทำได้หมดนะครับยังมีโปรแกรมอีกเป็นล้านโปรแกรมนะครับมีฟีเจอร์ในการที่จะใส่เท็กหรือตัวอักษรลงไปทำยังไงก็ได้ครับให้มันมีตัวอักษรที่คุณสงสัยเนี่ยคำถามของคุณเนี่ยลงไปในคอมพิวเตอร์เป็นแฟ้มข้อมูลและหลังจากนั้นคุณก็แนบแฟ้มข้อมูลนั้นมากับอีเมลของผมส่งมาเลยครับมันก็จะนำเอาแฟ้มข้อมูลนั้นมาให้ผมก็เปิดขึ้นมาแล้วผมก็อ่านผมก็จะรู้ว่าคุณสงสัยอะไรแล้วผมก็จะมาตอบนะครับอะไรที่ด่วนมากก็รีบตอบให้อะไรที่ด่วนน้อยก็ตอบหลังจากตอบด่วนมากไปแล้วนะยังมีวิธีอื่นอีกตั้งเยอะแยะนะครับที่เราจะคุยกันแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่บอกออกไปหรือยังไงเพราะว่าบางทีมันต้องใช้เวลาไงอย่างเช่นโทรศัพท์มาคุยเนี่ยก็ได้นะแต่คุณก็ต้องเห็นใจครูภวิชด้วยนะถ้าคุณโทรมาวันละ100 สายผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะแล้วฟีดแบ็กกลับไปคือพวกคุณเสียหายนะเพราะว่าผมจะทำกิจสกรีนดีๆอะไรเนี่ยใช้สมาธิแช่ลงสิ่งทำเนี่ยหรือทำการสอนเนี่ยมัวแต่รับโทรศัพท์จบเลยนะจบจริงๆผมไม่ใช่เป็นคนที่หยิ่งทะนงผมไม่ใช่เป็นคนที่ดูลุกดาวคนอื่นนะดูแคลนเขาไม่มีนะผมลุกอัพคนอื่นประจำเลยนะคือโอ้โหนับถือแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็มองในแง่ดีของทุกคนบนโลกนี้ไม่เคยมองแง่ร้ายเลยนะแต่ว่าก็ต้องช่วยผมด้วยเหมือนกันนะครับต้องช่วยผมด้วยเหมือนกันในส่วนที่ท่านทั้งหลายช่วยได้อย่างที่พูดมาทั้งหมดแล้วนะครับก็โทรศัพท์ก็เหมือนกันนะคือผมทราบบางทีอยากรู้เนี่ยมันอยากรู้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะอยากรู้เดี๋ยวนี้เลย1,000 คนเนี่ยผมตายนะคุณส่งอีเมลมาเนี่ยผมอ่านนะอีเมลเยอะแค่ไหนก็ไม่มีปัญหานะผมให้ลูกน้องช่วยอ่านก็ได้แล้วก็สรุปมาเลยว่าปัญหาเนี่ยมีกี่คนสอบถามมามากผมรีบตอบเลยนะแล้วบางทีคำถามเนี่ยไม่ใช่แค่10-20 คนถามมานะคือมีเป็นพันหลายพันหลายหมื่นแล้วแต่ว่าเขาได้ฟังหรือเปล่าเขาสนใจไหมเป็นบุญด้วยนะที่คุณถามมาอย่างเนี้ยอย่างข้อเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะ
รู้อะรู้บางข้อนะไม่รู้หมดหรอก9 ข้อเชื่อไหม อ่ะเหนื่อยอ่ะบ่นมาเยอะแล้วตอนนี้เอาไปเลยนะอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะ THA นะทวัชชัยไง THA 3 ตัวแรกจุดอันนี้เต็มเลยภวิชชื่อใหม่อันนั้นชื่อเก่าแล้วก็จุดแล้วก็ทวัชชัยอีกทีนึงอ่ะทวัชชัยล้อมหน้าล้อมหลังเลยไม่ใช่ทวัชชัยนะ THA นะ3 ตัวแรกนะถ้าทวัชชัยก็ THAWATCHAI ส่วนข้างหลังเนี่ยง่ายเลยใช่ไหมคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมแอดอะไร Gmail ผมใช้ Gmail เป็นหลักในงานนี้นะครับ gmail.com แค่นี้ครับแล้วคุณก็ไปแนบไฟล์นะคุณทำไม่เป็นลูกๆหลานๆคุณทำเป็นแน่นอนเพื่อนทำเป็นแน่นอนถ้าทำไม่เป็นคุณเขียนเลยแล้วก็บอกมาเลยว่าใช้ยังไงอาจารย์ Gmail อะแนบไฟล์แนบยังไงอาจารย์ผมไม่รู้จะไปถามใครละผมสอนให้นะผมสอนให้เลยผมเปิดเลยก่อนเข้าสู่คุยเฟื่องอันนี้ใส่ในคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ได้เพราะมันคือพาร์ทหนึ่งของคอมพิวเตอร์คุณถามได้หมดนะจริงๆอ่ะคุณอยากจะถามอะไรอ่ะถ้าคุณไม่เข่งใจก็ดื ผมตอบนะแต่ผมไม่อ้างชื่อคุณนะ คนอื่นเขาอาจจะนึกในใจนะอ่ะนี่อะไรเนี่ยสนุกสนานกันไปนะครับอีเมลเนี่ยของผมเนี่ยตัวเนี่ยนะใช้หมดเลยนะการสั่งซื้อกรีนสกรีนก็ส่งผ่านอีเมลอันนี้มาการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็ต้องส่งใบปริ้นอีเมลตัวนี้เหมือนกันอีเมลตัวนี้ผมเก็บหมดเลยทุกอย่างคำถามการสั่งซื้อใบเปย์อินผมมีเจ้าหน้าที่คอยดูตลอดนะครับจนกว่าในอนาคตถ้ามันมามากจริงๆผมอาจจะเปลี่ยนวิธีการหรือเพิ่มอีเมลเข้าไปก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่ไม่เพิ่มอีเมลไม่เพิ่มนะครับอาจจะเปลี่ยนวิธีไอ้ตรงนั้นมันก็ต้องแบบโหลดงานมากจริงๆนะครับตอนนี้ไม่อย่างกับพักใหญ่ๆทีเดียวนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาคุยสรุปโดยรวมนะเราสอนแล้วไม่มีสรุปเนี่ยมันก็เหมือนกับกินข้าวแล้วไม่มีวิสกี้ไม่ใช่ประธานโทษโอ้พูดอย่างนี้ได้ไงเด็กๆฟังอยู่จะลืมเลยนะหนูลืมไปเลยนะพูดเล่นนะคือเหมือนกับกินข้าวแล้วไม่มีแกงจืดอย่างนี้ดีกว่าติดคอกินข้าวแล้วไม่มีกินข้าวเสร็จแล้วไม่มีน้ำตามหรือบางคนบอกว่าโอ้ไม่ใช่อาจารย์หนูเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วนะหนูต้องกินของหวานตามมีไหมมีอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายเนี่ยแหละไปปั่นจักรยานผมเนี่ยผมกับผมเนี่ยกินข้าวเสร็จไม่มีของหวานนี่นะโอ้โหลงแดงนะต้องกินของหวานตามทุกครั้งก็ดีอะไม่เป็นไรก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรนะครับเมื่อสักครู่ผมประทานโทษจริงๆนะไอ้วิสกี้ที่ผมแซวแค่นั้นเองนะแต่ยังดีนะผมไม่ระบุยี่ห้อลงไปนะโฆษณาแฝงอีกอะไรใช่ไหมได้อันนั้นเป็นนิดหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกสำหรับผู้ใหญ่แล้วนะคือให้เลือดลมมันสูบฉีดตามการแพทย์เขาว่าอย่างนั้นนะกินนิดนึงก่อนกินอาหารนี่ก็ดีนะครับแต่ว่านิดนึงเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าแค่ประมาณสักนิดเดียวอ่ะกินให้มันร้อนร้อนคอกันไม่ใช่นิดหนึ่งเหมือนกันแต่นิดหนึ่งเนี่ยนิดหนึ่งอ่ะขวดหนึ่งอ่ะเขาก็บอกว่านิดหนึ่งทั้งคือของเราเด็กขวดหนึ่งเนี่ยเรากินเป็นเปเขากินแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกเนี่ยนิดเดียวนานาจิตตังกะละมังไม่ทะลุก็ไม่ว่ากันเอาละครับผมขอสรุปนะในการพูดคุยแล้วก็คุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ย9 ข้อเนี่ยผมสรุปได้สั้นๆไม่ยาวมากนะแต่ก็มีประโยชน์นั้นจะบอกให้รู้สรุปว่า
กรีนและบลูสกรีนเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคุณรู้จักใช้งานและถ้าคุณรู้จักประสิทธิภาพและความทรงพลังของมันนะคุณจะรู้เลยว่าในอนาคตคุณขาดมันไม่ได้นะคุณขาดมันไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะมันได้เข้าไปสู่ทุกสาขาทุกวิชาชีพในโลกใบกลมๆนี้แล้วทุกสาขาทุกวิชาชีพครอบคลุมทั้งหมดตัวอย่าง9อันมาเนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะอวกาศจนถึงใต้ทะเลบนดินจนถึงบนภูเขานะครับบลูและกรีนสกรีนเข้าไปมีอิทธิพลกับทุกอย่างกับทุกสาขาที่มีบนโลกกลมๆไปนี้และในอนาคตเมื่อมันสเปรดออกไปในดวงดาวอื่นหรือในระบบสุริยะจักรวาลหรือนอกสุริยะจักรวาลโดยมนุษย์พันธุ์ใหม่ในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะตามไปตลอดอยู่คู่มนุษย์ตราบใดที่ยังมีมนุษย์อยู่ในที่ใดๆในระบบสุริยะได้ระบบจักรวาลเลยนะไม่ใช่สุริยะจักรวาลสุริยะจักรวาลก็แค่ระบบทางช้างเผือกของเรานะแค่ระบบทางช้างเผือกเราเนี่ยคุณไปศึกษาเลยมีดวงอาทิตย์เป็นล้านดวงของเราเป็นดวงเดียวระบบเล็กๆอยู่ในระบบใหญ่ของระบบทางช้างเผือกระบบทางช้างเผือกเป็นระบบเล็กๆอีกหลายๆล้านระบบที่อยู่ในระบบที่เราเรียกว่า universeผมพูดแค่นี้นะ universe เนี่ยถ้าผมพูดนะเดี๋ยว20ชั่วโมงเลยไมโครโฟนนะทีนี้เอาล่ะเมื่อเราทราบถึงความสำคัญตรงนั้นเราจะทิ้งมันไปได้ไหมเราจะทิ้งมันไปได้ไหมใช่ไหมเราทิ้งมันไม่ได้ครับเราทิ้งระบบตรงนี้ไม่ได้แล้วระบบตรงนี้เนี่ยถ้าเรานะครับเรารู้และชำนาญและมีประสบการณ์ผมอยากจะบอกเลยนะผมไม่เคยบอกใครมาก่อนนะแล้วผมบอกพวกเราค่อยๆนะเดี๋ยวพวกเขาเดี๋ยวคู่แข่งเขาจะรู้นะ Blue Green Screen เนี่ยมันมีมานานแล้วก็จริงนะครับแต่แอปพลิเคชันเนี่ยผมว่ายังเด็กๆนะถ้าคุณเข้ามาตอนนี้เนี่ยแล้วคุณมีสมองดีนะคุณมี imagination ที่กว้างไกลมากนะคุณแค่ apply นะส่วนหนึ่งเข้าไปใน industrial ใด industrial หนึ่งนะในระบบใดระบบหนึ่งของ9ระบบที่ยกให้คุณเห็นเนี่ยหรืออาจจะมีเหนือกว่า9ระบบนี้ที่ผมบอกแล้วว่ามันมีมากกว่านี้แต่ผมไม่ยกมานะครับนะแค่ชิ้นเดียวเนี่ยเข้าไปนะแล้วติดตลาดดีมากนะคุณนำพาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับท็อปเลยนะขึ้นมาเลยนะเขาจะรู้จักประเทศไทยรู้จักคุณรู้จักบริษัทคุณรู้จักคนไทยรู้จักอันนี้นะแล้วมันจะเป็นโปรโตไทป์ต้นแบบที่คุณจะทำสิ่งที่ดีๆต่อไปกระจายต่อไปโดยที่คนอื่นตามคุณไม่ทันนะผมกระซิบแล้วนะผมกระซิบแล้วนะไม่ให้เขาได้ยินพูดถึงตรงนี้นะพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยบอกอีกนิดก็ได้กระซิบอีกนิดนะผมเนี่ยได้ทำ R&D นะ R&D อย่างที่ที่บอกเมื่อกี้ว่า R&D คืออะไร R ย่อมาจาก Research นะครับเขียนหน่อยไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่าน่าจะถูกนะ research s e r e r e s e a r c h research คืออะไร research คืออะไร research คือการคิดค้นคนคิด research เนี่ยต้องการคนที่มี imagination สูงมากต้องการคนที่มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์
ไม่ผ่านอะไรไปโดยที่ไม่เอะใจต้องเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนรีเสิร์ชต้องเป็นคนอย่างนั้นนะหลายหลายครั้งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งสิ่งที่คนพบโดยรีเสิร์ชเชอร์เนี่ยมาจาก trial and error คือพยายามแล้วมันผิดพลาดแต่เขาไม่ได้ทิ้งนะเขาไม่ได้ทิ้งความผิดพลาดนั้นไปแต่ความสำเร็จเนี่ยอยู่ในความผิดพลาดอันนั้นน่ะมันแยกแยะแล้วปรากฏว่าใช้ได้เลยเป็นความสำเร็จต่อมาที่ยิ่งใหญ่มากที่ผมบอกว่ารีเสิร์ชผมกำลังตั้งกลุ่มรีเสิร์ชแอนนะครับ development 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 research and development ถ้าสะกดผิดประธานอภัยด้วยแต่คิดว่าไม่ผิด development คืออะไรทำไมมันตามหลัง research development ก็คือการพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาสิ่งที่คุณพบจากการ research ไงพัฒนาเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นตัวตนที่แท้จริงที่จะนำไปผลิตได้ในอุตสาหกรรมเพราะนั้นระหว่างรีเสิร์ชกับเดเวล็อปเมนต์เนี่ยจะเป็นอะไรที่กลุ่มคนที่ทำรีเสิร์ชและเดเวล็อปเมนต์เป็นกลุ่มคนระดับชั้นหัวกะทิต้องปกป้องคนพวกนี้ผมบอกแล้วในสายงานหรือว่าในสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีหลายจุดเลยที่ดีมากในการทำรีเสิร์ชต้องทำรีเสิร์ชและเดเวล็อปเมนต์ต้องการคนที่มีประสิทธิภาพสูงผมพอมีแหละแต่สิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือเด็กๆนะครับเด็กๆที่มี IQ สูงมีความฉลาดเรียนหนังสือเก่งมีพื้นฐานที่ของความรู้ที่ดีไม่ต้องรวยนะรวยนี่ไม่เกี่ยวเลยนะรวยนี่ไม่เกี่ยวเลยนะคนละเรื่องเลยนะผมต้องการความเป็นจริงว่ามีมันสมองที่เป็นเลิศมีทัศนคติที่ดีเยี่ยมมีการมองที่กว้างไกลมีประสิทธิภาพในการคิดอย่างมีระบบพวกนี้ต้องสอนทั้งนั้นต้องสอนครับต้องสอนเขาทั้งนั้นผู้ใหญ่เราเนี่ยมาเลยครับเธอมีคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยผมเอามาช่วยงานเลยนะชอบนะชอบมากขายอยู่ด้วยนะครับส่วนเด็กๆเนี่ยจัดไปเลยจัดเต็มไปเลยนะครับจัดเต็มไปเลยนะครับ Research and Development Group เนี่ยสำคัญ Research and Development Group เนี่ยสำคัญสำคัญขนาดที่ว่าผมจะกระซิบบอกพวกคุณอีกนิดหนึ่งนะ Green and Blue Screen เนี่ยผมมองไปถึงขนาดที่ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นตัวปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยนะครับปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกเลยนะครับคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์พาร์ทที่หนึ่งที่ผ่านมาผมบอกแล้วใช่ไหมว่า the small things เป็นไงแค่นั่นแหละ can change the world ดูนะครับ the small thing anything the small thing can จริงๆพอน่าจะใส่ข้างหน้าว่า sometime ไม่ต้องเลย the small thing can changeThe world. The small thing can change the world. สิ่งเล็กๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้นะครับ Blue and green screen คือสิ่งเล็กๆในสายตาของคนจำนวนมากแม้แต่คนทางซีกตะวันตกจำนวนมากเขามองอย่างนั้นแต่ผมไม่ใช่ผมมองมันคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ในอนาคต
มันคือสิ่งที่สามารถที่จะปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมของโลกได้เลยนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะมันเป็นความลับของ Research and Development ของผมแต่คนในกลุ่ม Research and Development ของผมเขารู้ว่ามันหมายถึงอะไรและต้องทำอะไรบ้างทำเพื่อมนุษยชาติทำเพื่อสิ่งที่ดีๆกับชีวิตของมนุษยชาติในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะในอนาคตผมจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กไทยลูกหลานๆของเราเนี่ยจะต้อง change โลกให้ดีขึ้นไม่ต้องอยู่ภายใต้การโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายว่าคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนั้นระบบพวกนั้นจะแตกสลายไปทุกคนรวมทั้งทุกคนบนโลกมนุษยชาติจะต้องแฮปปี้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพวกเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำการสำรวจไปเรื่อยๆให้มนุษยชาติขยายไปเรื่อยๆในระบบสุริยะจักรวาลและในยูนิเวอร์สใครจะรู้บ้างว่าที่เราหามนุษย์ต่างดาวทุกวันนี้อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ผมไม่บอกว่ามันไม่มีและผมไม่บอกว่ามันมีแต่ถ้ามีเขาอาจจะอยู่ในคนละสถานะซึ่งไม่สามารถที่จะมาติดต่อกันได้เพราะเราเป็นกายเนื้อเขาก็เป็นพลังงานบ้างเป็นกายเนื้อเหมือนกันแต่ว่าคนละฟรีเฟนซี่เห็นไหมพูดแค่นี้เดี๋ยวงงอ่ะไม่น่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวงงอ่ะต้องมาอยู่ในกลุ่ม Research and Development เนี่ยคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าคุยอย่างเงี้ยเดี๋ยวงงนะไม่เอาพูดเรื่องเดินกลับมานะ Research and Development คือกลุ่มคนที่ระดับท็อปถ้าเป็นประเทศไทยถ้าผมตั้งโรงเรียนสำเร็จคือกลุ่มคนระดับท็อปในประเทศไทยแล้วผลงานที่เกิดขึ้นจะเป็นระดับท็อปของโลกหรือไม่เราดูกันในอนาคตนะครับย้อนกลับมาอีกนิดนึงก่อนที่จะจบในตอนนี้นะครับเพื่อเข้าสู่โปรแกรมเรามาคุยเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนเดี๋ยวจะงงๆนะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวปฏิวัติเดี๋ยวถูกเชิญไปนั่งคุยนะปรับความเข้าใจในยุ่งเลยนะปฏิวัติของผมเนี่ยไม่ใช่ปฏิวัติการเมืองนะผมไม่ยุ่งการเมืองไม่ยุ่งไม่เอาเลยเอาเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามนุษย์พันธุ์ที่เล่นการเมืองนี่มันเป็นอีกพันธุ์นึงอะแม่พูดแล้วก็แม่คันปากเอาง่ายๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่อายุขนาดนี้แล้วการศึกษาสูงขนาดนี้เนี่ยผมไม่ใช่ไม่มีเพื่อนที่อยู่ในการเมืองเต็มไปหมดญาติผมก็เป็นนักการเมืองกินทั้งจังหวัดก็มีคือหมายถึงว่าดูแลทั้งจังหวัดนะเลือกกี่ครั้งก็เขาได้ตลอดมีเพื่อนผมเป็นสว.ก็มีเป็นรัฐมนตรีเป็นแต่ไม่มีเป็นนายกยังไม่ทะลุถึงนายกนะรองนายกเนี่ยมีหมดนะก่อนจะไปเป็นเราก็ได้ดังคุยกันแล้วนะว่าเอ้ยคอนเซ็ปต์นะน่าจะอย่างนี้นะถ้ามีโอกาสนะใครมีโอกาสหลุดเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นสทสจระดับจังหวัดเป็นสสระดับประเทศเป็นสวเป็นรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีอย่าลืมนะที่คุยกันเนี่ยอย่าลืมนะไปนะจะไปทำด้วยนะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรไปทำด้วยแต่คุณเชื่อไหมผมนิ้มยกให้ไงคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นมนุษย์อีกพันหนึ่งอ่ะนี่หัวเราะไม่ได้ด้วยน้อยใจแต่ตลกคือพอเข้าไปเป็นจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่มีอ่ะลืมหมดมาคุยกันนะในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะเออมันติดอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ผมใจผมอ่ะผมรู้มันคือผลประโยชน์ทั้งนั้นน่ะผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยผลประโยชน์ทั้งนั้นเลย
ผมถึงบอกผมไม่เอาไงการเมืองผมกลัวผมกลัวกลายเป็นมนุษย์พันธุ์นั้นแล้วความเจริญของโลกจะหดทันทีเลยในส่วนที่ผมรับผิดชอบและผมอยากจะทำผมจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะจะบอกให้รู้นะถ้าผมเล่นการเมืองนะแล้วพวกคุณจะเสียใจประเทศชาติจะเสียใจมนุษยชาติจะเสียใจนะพูดแค่นี้ ให้ความสำคัญตัวเองว่าไปมาตลกตลกนะครับนะสนุกสนานเราเครียดกันมาเยอะเลยเราสนุกสนานบ้างบางอย่างก็แฝงไว้ด้วยความจริงบางอย่างก็คือก็คงไปพิสูจน์กันเอาเองนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับคนดีก็มีมากคนไม่ดีก็มีมากนะครับก็ดูกันนะครับปฏิวัติเนี่ยผมไม่เกี่ยวกับการเมืองนะคำว่าปฏิวัติของผมเนี่ยคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกในโลกเนี่ยคือตอนนี้ผมไม่ได้ไปค้นไปอ่านทวนเลยอะไรพวกนี้เลยนะต้องเข้าใจนะแต่มันเป็นสิ่งที่ผมจำได้ที่ผมเคยอ่านหนังสือมามากมากจริงๆนะมากจนแบบถ้ามันล้มลงมาผมก็ตายในกองหนังสือนะแต่ว่าอายุมากแล้วตอนนี้มันก็ต้องยอมรับนะไม่มีใครสู้ธรรมชาติได้หรอกบางทีมันก็ลืมบ้างนะแต่จำได้เรานะว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งเนี่ยคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมในการในที่เราเรียกว่าเครื่องทอผ้าเนี่ยปฏิวัติอุตสาหกรรมพวกทอผ้าในอดีตทาสเขามีไว้ทำไมนะในยุโรปอเมริกาไว้อยู่ในไร่ฝ้ายไงปลูกฝ้ายปลูกฝ้ายฝ้ายไปทำอะไรไปทอเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ไปทำอะไรไปทำเสื้อผ้าไงไปทำสิ่งเสื้อผ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสำคัญนะเหมือนกับเกลือกับทองเนี่ยเขาแย่งเกลือนะเขาไม่แย่งทองนะจะบอกให้รู้เออทองอ่ะกินไม่ได้แต่สมัยโบราณไม่มีตู้เย็นอ่ะเกลือเนี่ยสำคัญคุณจะเดินทางเนี่ยเนื้อต้องหมักเกลือนะคุณเก็บได้นานสงครามเนี่ยไปเนี่ยคุณต้องมาเอาเกลือไปด้วยมันหมักเนื้อหมักไอ้นู่นไอ้นี่หมักผักอะไรเนี่ยน่าทำเป็นปลาไปกินกันทั้งปีไม่ตายทองกองทัพต้องเดินด้วยทองอะไรอย่างนี้ครับยุคสมัยเปลี่ยนไปทองก็แพงมาเกลือก็ถูกลงไปถูกจนเทียบกับทองไม่ได้ถ้าใครบอกว่าเกลือแพงกว่าทองตอนนี้นะแย่งเกลือกันมากกว่าแย่งทองนะเจอเหมืองเกลือกับเหมืองทองเนี่ยแย่งเกลือมากกว่าแย่งทองนะไอ้บ้าเนี่ยเขาเรียกบ้าใช่ไหมแมสแต่อดีตเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเมื่อไม่นานมาเนี่ยถ้าคุณจำได้นะถ้าคุณอยู่ในยุคนั้นนะมิตรชัยบัญชาคุณจำมามิตรชัยบัญชาเห็นปะมิตรชัยบัญชาเนี่ยโอ้โหชื่อของเพราะนะคู่กับใครเพชรลาชาวราชเพชรลาชาวราชไม่ใช่เยาวราชนะชาวราชมิตรชัยบัญชาต้องคู่กับเพชรลาชาวราชสองคู่พระเอกนางเอกในอดีตของประเทศไทยดังที่สุดก่อนหน้ามีแต่ผมไม่รู้นะแต่ที่ดังมากแล้วก็มิตรชัยบัญชาเพชรลาชาวราชเพชรลานี่ยังอยู่นะเป็นนางเอกที่คุณไปดูดิตาโตนะสวยสวยมีเสน่ห์สมัยก่อนเราเด็กๆเนี่ยมิตรชัยบัญชาต้องคู่กับเพชรลาชาวราชลุ้นกันนะแต่งงานกันอะไรแต่สุดท้ายมิตรก็มาตายสักคนตายในระหว่างแสดงเป็นอะไรเป็นวิหกอะไรเนี่ยอะไรนะอินทรีแดงอะไรเงี้ยคุณไม่อ่านประวัติได้เขาจะให้ใช้สแตนด์อินนะฉากสุดท้ายเลยนะที่หัวหินไม่ใช่ที่หัวหินใช่แล้วมั้งพระเอกเนี่ยต้องโหนเฮลิคอปเตอร์นะเพื่อไปลงที่เรือหรืออะไรทำนองนั้นนะเอาต้องโหนคอมพิวเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่ก็เอามาจากนี่เลยนะหัวหินนั่นใช่เพราะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาจากนี่แหละมาจากบ่อฝ้ายที่กองทัพอากาศอยู่มาถึงเลยนะเขาบอกว่าพระเอกอ่ะไม่ต้องโหนแล้วใช้ตัวสแตนด์อินไงด้วยตัวแทนแต่งตัวไอ้ตัวเท่ากันแต่งตัวเป็นอินทรีแดงมิตรชัยบัญชาบอกไม่เอาผมจะโหนเองเพราะมันจะปิดกล้องเนี่ยผมโหนเองนะผมโหนเองผมชอบ
พราะมิตรเนี่ยเขาเป็นฐานอากาศมั้งถ้าผิดก็บอกว่าประธานอภัยนะแต่ว่ามันคืออย่างเงี้ยแกก็โหนเองเลยแกไม่ได้มาทางสแตนด์อินเนี่ยพวกตัวแทนพวกนี้เขาจะรอบคอบเขาจะระวังมากเพราะเขาอยู่กับความตายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสแตนด์อินเนี่ยคืออยู่กับความตายนะทุกวันนี้ไม่เลยนะทุกวันนี้ไม่ต้องมีสแตนด์อินก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้แสดงน้อยลงเยอะนะแสดงน้อยลงเยอะใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเยอะมากแล้วดีกว่าในอดีตด้วยดีกว่าเป็นล้านเท่าอ่ะแนบเนียนสนุกสนานกว่าแต่สมัยก่อนเนี่ยสแตนด์อินเนี่ยสำคัญขับรถชนเนี่ยคือสแตนด์อินต้องชนจริงๆนะเพราะนั้นเขาจะต้องแต่งตัวแต่งชุดใส่ชุดไลโปรเทคมากๆเลยนะเอาตรงนี้เราคุยกันเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์มั้งยังอยู่นะยังอยู่ในข้ออะไรข้อ9ไงข้อ9เนี่ยมูฟวี่เนี่ยมูฟวี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะหาว่าผมนอกเรื่องเนี่ยข้อ9เนี่ยมูฟวี่มิวสิกแอนด์ฟันวิดีโอคลิปสมัยก่อนเนี่ยนะสแตนด์อินเนี่ยเขาต้องโปรเทคมากเพราะนั้นคนจะเป็นสแตนด์อินได้เนี่ยนะต้องเขียนอะไรต้องเขียนใบอะไรนะเขาเรียกใบอะไรที่ยกสมบัติให้เมียให้ลูกไว้ให้พร้อมเลยนะนี่อะไรไม่รู้ไม่เป็นไรผ่านแล้วก็ไปโหนนี่โหนกันจริงๆนะพี่โหนกันจริงๆนะเชือกจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาเนี่ยโหนกันเส้นเดียวเลยนะโหนกันจริงๆเลยนะเป็นหน่วยซีลหน่วยของกองทัพอากาศเนี่ยทำได้ทหารเนี่ยทำได้เพราะเขาฝึกอยู่ทุกวันแต่นี่ไม่เคยฝึกเลยอะสแตนด์อินเนี่ยยังฝึกนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมีฉากนี้เนี่ยเจ้าของหนังหรือคนผู้จัดการผู้คนถ่ายหนังเนี่ยเขาจะต้องส่งสแตนด์อินเนี่ยไปฝึกกับกองทัพอากาศก่อนขี้หมูขี้หมาก็ต้องฝึกกันประมาณเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยแล้วก็ซิกแนลกับคนขับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่มีพลาดเลยนะแต่มิตรชัยบัญชาเนี่ยไม่ได้ไปฝึกเลยนะแข็งแรงตัวใหญ่วันที่แสดงนะเฮลิคอปเตอร์ลงมานะเชือกยังไม่ทันถึงพื้นเลยแกก็คว้าเชือกหมับเลยพอคว้าเชือกหมับแบบจะด้วยช้าหรือเร็วหรือนัดกันว่ากี่นาทีนะเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเพราะสมัยนั้นเนี่ยวอลเวอร์คงจะไม่ดีหรือไงหรือไม่ได้ใช้วอลเพราะว่าหนังเนี่ยมันต้องแนบเนียนไงคว้าเชือกได้ปั๊บในหนังเนี่ยเขาถ่ายมาให้ดูเลยนะพอคว้าเชือกได้ปั๊บสักครู่หนึ่งเฮลิคอปเตอร์ก็ขึ้นเนี่ยมิดเนี่ยขาเนี่ยเหยียบที่รองขาเดียวอีกข้างหนึ่งยังไม่ได้เหยียบหรือยังไม่ได้เหยียบทั้งคู่เลยซ้ำนะพอเฮลิคอปเตอร์ขึ้นก็เหมือนกับว่ายอยู่ในอากาศแต่ก็ขานึงก็เหยียบได้หรือเปล่าหรือไม่ได้ไม่แน่ใจไอ้ข้างล่างจริงๆถ้ามันมีวอลมันก็โทรติดต่อไอ้เขายังไม่พร้อมนะพระเอกเขายังไม่พร้อมนะลงมาก่อนไอ้นี่ไม่กลับไปเลยครับเว้งคว้างอยู่ในอากาศเลยครับแล้วเชือกเส้นเดียวแล้วก็ขายังไม่มั่นคงคุณยืนต้องยืนมั่นคงนะไม่แกว่งทีนี้ขาแกว่งมันก็แกว่งทีสุดท้ายตกลงมาที่ความสูงแล้วด้วยเพราะเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปสูงแล้วลงไปก็ตายครับน่าเสียดายตอนนั้นร้องผมร้องไห้กันทั้งประเทศผมจำได้เลยพี่สาวผมเนี่ยร้องไห้เลยข้างบ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแล้วเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยร้องไห้กันระงมไอ้แม่แก่ๆก็ยังบ่นเลยนะบางคนเขาบ่นเราก็เด็กๆเราก็ได้ยินเนี่ยน่าจะหัวเราะในใจเนี่ยแม่ตายเนี่ยจะร้องไห้เว้นกับมิตรตายเปล่าอะไรเงี้ยก็ตามภาษาของสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหระงมกันทั้งประเทศเลยนะมิตรชัยบัญชาเสียชีวิตเนี่ยเป็นอะไรที่เศร้าใจมากเหมือนกับตอนสุรพลสมบัติเจริญถูกยิงตายร้องไห้กันทั่วประเทศเลยนะพวกสาวๆเนี่ยแม่น่าอิจฉามากนะนี่เรื่องจริงนะครับคนสมัยก่อนนี่รักจริงนะชอบใครชอบจริงนะไม่มีเสแสร้งไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะเอาข้องเนี่ยหลังจากนั้นก็พอมิตรเสียไปเนี่ยพิชลาก็ไม่มีมิตรชัยบัญชาละผมจำไม่ผิดเนี่ยหลังจากมิตรมาเนี่ยมันก็จะมี
สมบัติเมธานีมั้งหรือลือชัยนฤนาถอะไรอีกเยอะหลายคนที่มาเป็นพระเอกแต่ว่าเสน่ห์และความเข้าถึงสู้มิตรชัยบัญชาไม่ได้สมบัติเมธานีอยู่มาถึงทุกวันนี้ยังเคยเป็นสว.สมบัติเมธานีเนี่ยพระเอกรุ่นเดียวกับมิตรชัยบัญชารุ่นน้องพอมิตรไปรุ่นน้องก็ดังอืมเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยพอคุยแล้วสนุกตรงเนี้ยแล้วกลับไปตรงไหนล่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ามาที่ตรงนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของอะไรขอคิดนิดนึงนะครับขอคิดนิดผมก็ไม่ได้จดไว้ด้วยว่าเรากำลังคุยกันถึงตรงไหนนะครับอ๋อเราคุยกันนะเราคุยกันถึงตอนที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมไงนะครั้งแรกก็เป็นเรื่องของปฏิวัติอุตสาหกรรมทางด้านทิกทอนะสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้แรงคนนะครับจับคนมาเป็นทาสจากแอฟริกาจากอะไรมาทำสวนมาทำไร่ฝ้ายแล้วก็มาทำทิกทอนะครับเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์เครื่องทอผ้าขึ้นมาเครื่องแรกของโลกก็เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมสิ่งทอแหละก็ไม่ต้องใช้คนมากนั่นจึงนำมาสู่ความสำเร็จของอับราฮัมลิงคอนประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่ล่ะ13ของสหรัฐอเมริกาที่ถูกยิงตายในภายหลังนะก็เลิกทาสแบบประกาศสงครามระหว่างฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ลบกันเลิกทาสนะนั่นคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งเกี่ยวกับสิ่งทอทั้งสิ้นนะครับหลังจากนั้นมาก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับใหญ่ๆของโลกที่กระเทือนเล็กๆน้อยๆไม่ว่ากันนะเอาคุยเรื่องใหญ่ๆอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่สองการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองนี้คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยการเปลี่ยนการใช้แรงงานของสัตว์มาเป็นแรงงานของเครื่องจักรสมัยก่อนเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็ขี่ม้าคาวบอยขี่ม้ายิงกันตุ้มตำตุ้มตำสงครามก็ใช้ช้างม้านะทางนี้ก็มีวัวควายเข้าไปด้วยชาวบ้านบางแหล่งกันไม่มีรถถังไม่มีรถจี๊ปรถติดปืนกลไม่มีเครื่องบินไม่มีมีแต่ช้างม้าวัวควายช้างนี่ศักยภาพสูงสุดเลยนะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยหรือกษัตริย์นั่งช้างเลยลบกันนะหรือจะไปหนามแบบไหนมาไหนหรือว่าจะใช้แรงงานอะไรมากๆเนี่ยก็จะใช้ม้านะครับต่อมาก็มีคนคิดประดิษฐ์เครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมาได้นี่คือเครื่องจักรไอ้น้ำนี่คือปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองแล้วก็มาเป็นเครื่องจักรดีเซลเบนซินจนถึงปัจจุบันเป็นเครื่องยนต์เจ็ตอันนี้คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองเนี่ยไม่มีเหตุรุนแรงนะครับเพราะเป็นอุตสาหกรรมหนักผมจะบอกว่าไม่ต้องหัวเราะนะเป็นไปได้นะแล้ววันนี้เป็นไปได้เนี่ยแล้วคุณจะคิดถึงผม Blue and Green Screen เนี่ยจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกครั้งที่3คอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่ได้ถูกยกให้เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยนะมันจะมีผลกับอุตสาหกรรมบ้างแต่มันไม่ได้ป
ฏิวัติอุตสาหกรรมตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนะที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เลยนะมีคอมพิวเตอร์คุณก็ยังใช้รถยนต์อยู่นะรถยนต์คุณต้องซื้อเหมือนเดิมนะต้องมีผู้ผลิตอย่างไรดีแต่กรีนกับบลูสกรีนเนี่ยผมไม่บอกนะคุณไปคิดเอาเองนะครับมันเปลี่ยนแปลงโลกจากอุตสาหกรรมปัจจุบันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับแล้วกลุ่มรีเสิร์ชกับเดเวลลอปเมนต์ของผมเนี่ยทราบนะแล้วเราไม่ได้อยู่นิ่งนะเราทำรีเสิร์ชและเดเวลลอปเมนต์เข้าไปลึกถึงตรงนั้นเลยนะแต่ก็จะบอกคุณว่าสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ยังมีอยู่นะมีเวลาครับมีเวลาอีกเยอะนะครับแต่ก็ต้องไม่ช้านะครับเพราะโลกเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่เรามีมนุษยชาติอยู่ในโลกนี้อีกมากมายดีใจครับที่รู้ว่าหลายๆกลุ่มก็ทำตรงนี้อยู่ใครสำเร็จก่อนได้ทางนั้นเพราะมันคือเป็นเทคโนโลยีที่มาเซอร์วิสหรือมาบริการมนุษยชาติผมตายไปแล้วก็มีกลุ่มคนที่ทำต่อผมให้คอนเซ็ปต์ไว้ผมให้หลักการผมให้วิธีการเท่านั้นก็พอแล้วครับเราก็จะไปเจอกันในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนย่อยที่จะกล่าวอ้างถึงแล้วมาคุยกันเนี่ยมีเราก็จะคุยกันนะครับคงไม่เบื่อนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับทุกท่าน